รีวิวอันต่อไปนี้ขอหมวกกาน้ำได้ไหมครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับจัดไปสิครับฮัสซ่ายินดีต้อนรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านด้วยนะครับฮัสซ่าครับวันนี้นะครับเราก็จะกลับมารีวิวกันอีกครั้งแล้วสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ส่วนหัวนะซึ่งวันนี้เราอยู่พร้อมกับกาน้ำวิเศษอันนี้ครับเมื่อเรามาอ่านความสามารถโอ้โหอะไรมันจะอลังการงานสร้างขนาดนี้เขาบอกว่าเมื่อเราทำการโจมตีระยะประชิดเจ้าเคทเทอร์แฮทที่อยู่บนหัวเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไล่สกิลพื้นน้ำเลเวล2ออกมาซึ่งสกิลพื้นน้ำตัวนี้ก็เป็นสกิลของสายอาชีพเศษครับที่เลเวล2เนี่ยจะมีระยะเวลา2นาทีถ้าเกิดเราจะเจาะลึกถึงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสกิลนี้ก็สามารถบูสต์พลังโจมตีสำหรับการโจมตีท่าน้ำได้หรือว่าการเพิ่มHP ให้กับเรานะครับรายละเอียดอะไรพวกนี้แต่ละเลเวลเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ IRO Wiki ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ยังนะครับยังไม่จบครับยังมีอีกหนึ่งความสามารถก็คือเมื่อเราโจมตีระยะประชิดเนี่ยเราจะสามารถใช้ออโต้สเปลสกิล Water Ball เลเวล3ออกมาได้ครับโดยเจ้า Water Ball เลเวล3เนี่ยเราจะสามารถสร้างความเสียหายได้9ฮิตในการร่ายออกมาครั้งเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราติดออโต้สเปลบ่อยๆเนี่ยวัตถุบอลมันก็ต้องสาดกันกระจายยิ่งกว่าโอ้บันสงครามซะอีกแต่เดี๋ยวก่อนครับแหมเราจะรีบวาดฝันเร็วเกินไปไม่ได้นะครับเราต้องไปดูรีวิวของจริงก่อนว่าจะหมวกใบนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีจริงแค่ไหนครับโดยสายอาชีพแรกที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ครับก็คือสายอาชีพชูร่าครับชูร่าผมมีแอคแท็กสปีดประมาณ185หรือว่า186โดยประมาณครับความเป็นจริงเนี่ยเงื่อนไขดูไปดูมามันก็ค่อนข้างจะต้องยุ่งยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไหนเราจะต้องสร้างพื้นน้ำออกมาก่อนแล้วหลังจากที่มีพื้นน้ำเสร็จเนี่ยต้องมารอลุ้นอีกว่าวอเตอร์บอลจะออกง่ายไหมนะครับตีมอนสเตอร์ไป1ตัวแล้วตอนนี้พื้นน้ำก็ยังไม่ออกมาครับมาที่ริ่งไฟตัวที่2กันครับคอยโจมตีไปฮะก็หวังผลระยะยาวนะดูไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับแถวนี้มีมอนสเตอร์เยอะฮะแล้วก็เป็นธาตุไฟเลยครับเราก็ทดสอบอ้าวในสุดก็ออกมาเลยครับสำหรับพื้นน้ำครับมาค่อยๆตีไปทีละตัวหลังจากที่มีพื้นน้ำเนี่ยผมเข้าใจว่าวอเตอร์บอลน่าจะพร้อมแอคทีฟได้แล้วปกติถ้าเกิดเรายืนอยู่บนพื้นปกติเนี่ยวอเตอร์บอลน่าจะไม่ยอมออกมาเลยครับค่อยตีไปครับไม่เป็นไรแถวนี้ยังมีมอนอีกเยอะลากมาค่อยๆตีตัวครับยังเป็นช่วงเช้าสำหรับวันนี้นะก็ยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ครับผมต้องรอช่วงประมาณเย็นๆหรือว่าดึกนู่นเลยครับมาจัดฉากอะไรเรียบร้อยแล้วมาไปตีไปลองเปลี่ยนรองเท้าดีไหมหรือว่ามันเพื่อนอ้าวเปลี่ยนรองเท้าปุ๊บนี่สกิลออกเลยหมายความว่ายังไงถ้าเกิดมันติดลัคกี้เดย์แล้วสกิลยังไม่ขึ้นงั้นเหรอผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับเห็นไหมออกอีกแล้วโอเคครับสรุปโดยรวมนะการโจมตีระยะประชิดผลของสกิลการสร้างพื้นน้ำแล้ววอเตอร์บอลออกจริงครับแต่ว่าต้องรอนิดหนึ่งนะแล้วก็มันติดเงื่อนไขที่ว่าต้องสร้างพื้นน้ำก่อนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเราลองไปโจมตีบนพื้นที่มันเป็นพื้นน้ำจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่หมวกใบนี้สร้างขึ้นมากันดูดีกว่าครับเอาล่ะตอนนี้ผมได้พาชูร่างผมค่อยๆเดินลัดเลาะมาที่ด้านล่างของแมปริ่งหินกันครับซึ่งริ่งหินเนี่ยเลือดมันอาจจะน้อยกว่านิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเพื่อการทดสอบของเราครับสแนปไปสแนปหนีเจ้าพวกดอกไม้ไปมาถึงแล้วครับสำหรับพื้นน้ำครับไปล่างมอนสเตอร์มาก่อนมาโอ้แถวนี้มี2ตัวเลยครับผมตีแรงไปไหมเนี่ยที่2ครับแต่ที่สังเกตเห็นเมื่อกี้นะพอผมตีไปสักพักบนพื้นน้ำที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสักแป๊บเดี๋ยวเชื่อบอลมันก็ออกเลยนะแหมที่เรามายืนบนพื้นน้ำจริงๆไม่ยอมออกให้เหรอเงื่อนไขยิ่งยุ่งยากเข้าไปอีกนะเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นตามที่ผมคาดการไว้หรือไม่นะครับว่าถ้าเกิดเรายืนอยู่บนพื้นน้ำธรรมชาติเนี่ยสกิลจะไม่ยอมออกครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่เคยทำการทดสอบอะไรมาแล้วมันออกมาจริงนะครับสามารถมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับความจริงนี้ผมไปทดสอบหลายนาทีเลยครับแต่มันไม่ยอมออกสักทีครับผมขออนุญาตเปลี่ยนไปทดสอบตัวละครตัวอื่นใหม่ก่อนละกันครับ
สำหรับตัวอย่างอันต่อไปนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยแหละครับสำหรับคนที่มี Attack Speed ไม่ได้สูงมากอ้างพี่ชอมผมนั้นมี Attack Speed 182ครับอันนี้รวม AB เร่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปดูครับว่าสถานการณ์จริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับคอยตีไหมครับมาแล้วครับพื้นน้ำคิดว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่ว่ามันเป็นสกิลที่ออกมาง่ายมากครับพื้นน้ำตัวเนี้ยแต่ Water Ball เนี่ยนี่แหละคือปัญหาครับมันไม่ยอมออกครับผมกล้าพูดเลยนะว่าผมได้ทดลองมาแล้วเป็นระยะเวลา30กว่านาทีครับอาร์มิชอปผมไม่เคย Water Ball ได้แม้แต่ครั้งเดียวครับแม้จะยืนอยู่บนพื้นน้ำแล้วก็ตามซึ่งผมไม่ทราบนะว่ามันเกี่ยวกับ Attack Speed ผมด้วยไหมคือทำไมมันไม่ยอมออกผมก็งงจริงๆครับถ้ามันออกมาสักครั้งให้ชื่นใจเนี่ยก็สามารถนำมาเป็นคลิปตัวอย่างให้เพื่อนๆดูได้นะครับก็น่าจะเป็นคำตอบให้หลายๆคนตัดสินใจได้แล้วแหละครับว่าแม้จะเป็นการโจมตีระยะประชิดก็ตามนะแต่ถ้าเกิดเราตีช้ามากๆเนี่ยผลของสกิล Water Ball แทบไม่ออกเลยครับแล้วอย่าลืมด้วยนะว่าพื้นน้ำอ่ะเราต้องสร้างมันออกมาก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่จะคาดหวังให้มีสกิลคอมโบก็คือ Water Ball ตามมาเนี่ยยากเข้าไปอีกครับคือต้องมารอซ้ำรอซ้อนกว่าจะให้มันสกิลมันแอคทีฟสักครั้งเนี่ยโอ้โหเงื่อนไขเยอะไปไหมสวัสดีครับมีนกมาเรียกผมที่หน้าต่างครับนอกเรื่องคราวนี้มาที่ตัวละครที่2ครับเนื่องจากคำอธิบายเขาบอกว่าต้องเป็นการโจมตีระยะประชิดเท่านั้นครับผมรู้สึกไม่เชื่อเราอยากลองใช้การโจมตีระยะไกลอย่างเช่นพวกสายปืนหรือว่าฮันเตอร์ดูครับว่ามันจะจริงไหมว่าบังคับต้องเป็นระยะประชิดเท่านั้นครับมาลองตีเลยดูดีกว่ามาไปค่อยตีไปครับเดี๋ยวคราวนี้อ้าวเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นการโจมตีระยะไกลแท้ๆนะครับแต่ว่าพื้นน้ำก็สร้างออกมาครับเห็นไหมเราโจมตีไปเกือบสุดจอเลยนะเนี่ยโดยเจ้าพื้นน้ำตัวเนี้ยมันจะสร้างรอบตัวเราครับไม่ใช่ไปสร้างที่ตัวมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมได้ทำการทดลองมาประมาณ15นาทีได้ครับสำหรับการใช้ฮันเตอร์ในการลองยิงการสร้างพื้นน้ำสร้างขึ้นมาจริงครับแต่วอเตอร์บอลไม่ออกเลยสักลูกเดียวครับ15นาทีเต็มๆนะครับไม่ออกเลยครับก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลว่ามันออกมาจริงเนี่ยสามารถมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถึงมันจะออกจริงผมคิดว่าออกยากพอสมควรเลยครับไม่เหมาะสำหรับการโจมตีระยะไกลอย่างยิ่งครับอย่าเอามาใช้ครับอย่าหาทำครับและก็มาที่สายอาชีพสุดท้ายนะครับอันนี้ผมขอบอกไว้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคาใจมานานละถ้าเกิดเรานำมาทดสอบกับสายอาชีพที่สามารถสะท้อนเก่งๆได้อย่างเช่นพาลาดินอะไรพวกนี้เนี่ยเจ้าแคทเทิลแฮทจะสามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีแค่ไหนครับเนื่องจากว่าการสะท้อนเนี่ยมันก็ใช้หลักการเดียวกันกับการโจมตีแบบทีละหลายๆตัวเพราะฉะนั้นครับการแสดงผลมันควรจะออกมาง่ายครับอย่างน้อยการสร้างพื้นน้ำเนี่ยควรจะออกมาเร็วกว่าปกติด้วยครับเห็นไหมว่ามอนสเตอร์ยิ่งมารุมเราเยอะแค่ไหนครับการออโต้สเปียลก็ควรจะออกไวตามแค่นั้นครับและก็แหม่ตามคาดครับสกิลพื้นน้ำมันออกมาอย่างรวดเร็วจริงๆแต่ว่าการวอเตอร์บอลนั้นต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่เอ๊ะหรือว่ามอนสเตอร์มันน้อยไปเราไปลากเพิ่มดีไหมเนี่ยอ้อผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะว่าพาราดินของผมเนี่ยใช้สกิลบัฟจากคู่แต่งงานของโซลิงเกอร์นะฮะก็คือการบัฟคาฮีมาเมื่อเราถูกโจมตีเนี่ยเราจะเสีย SP ส่วนหนึ่งเพื่อมาฟื้นเป็นเลือดครับซึ่ง SP ที่เราได้กลับคืนมาก็มาจากมีดมูนไลท์แล้วก็ออกมานะครับสำหรับสกิลวอเตอร์บอลมอนสเตอร์รุมแบบเป็นร้อยได้แล้วมั้งแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาษีมันจะด้อยกว่าพวกหมวกอีฟริตหน้ากากอีฟริตอะไรพวกนี้นะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยสามารถลงสกิลเป็นสกิลหมู่ได้ครับในขณะที่หมวกแคชเชอร์แฮทเนี่ยจะค่อยๆวอเตอร์บอลทีละตัวทีละตัวไปนะครับแล้วไม่ได้ออกซ้อนๆกันด้วยนะครับแม้มอนสเตอร์จะมารุมเยอะเนี่ยแต่ว่าผลของสกิลก็ไม่ได้ออกบ่อยตามไปด้วยครับเป็นอะไรที่น่าผิดหวังเหลือเกินครับแหมโดนซะแล้วเราหมวกใบนี้นะครับณราคาทั่วไปเนี่ยที่เซิร์ฟเวอร์ไอริสมีราคาประมาณ11จนถึง15ล้านนะครับซึ่งผมก็ไปถอยมาในราคา15ล้านขาดทุนย่อยยับครับแต่ว่าเพื่อการรีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับผมก็ยอมครับยอมมาทำให้ดูเลยว่าเจ้าหมวกใบนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งหมวกที่ขายฝันครับก็
แนะนำว่าถ้าเกิดเอามาใช้เล่นๆก็ได้อยู่มั้งราคามันไม่เกิน10ล้านก็น่ามาลองเล่นได้อยู่แหละแต่ถ้าเกิดราคามันเกินนั้นเนี่ยผมว่าไม่คุ้มนะครับอย่าถอยมาเลยดีกว่าครับมันไม่ชนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่คุ้มเลยใช่ไหมจริงป่ะก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิว Cattle Head ครับการน้ำใช้สกิล Water Ball แบบออโต้ได้แต่ไม่ยอมพ่นน้ำออกมาสงสัยน้ำมันจะหมดมั้งเราต้องคอยเติมน้ำให้มันถูกต้องไหมเนี่ยก็จบไปนะสำหรับรีวิววันนี้ถ้าเกิดใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมกันครับอย่าลืมนะครับว่าอนาคตผมจะมีการรีวิวหมวกอะไรพวกนี้ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฮัสซา